นี่คือบรรยากาศล่าสุดหน้าที่สนามในคู่ของเรานะครับลิเวอร์พูลศรีสะเกษครับจะพบกับแคท FC นัดนี้เป็นนัดที่15นะครับของทั้ง2ทีมสำหรับทางเจ้าบ้านนะครับศรีปทุมศรีสะเกษอันดับล่าสุดอยู่อันดับที่8นะครับ14นัดพวกเขาชนะ6เสมอ1แพ้7นะครับมีแต้มตอนนี้คือ19แต้มด้วยกันนะครับส่วนคู่ต่อสู้อย่างทางแคท FC นะฮะแคท FC พวกเขาอยู่อันดับที่ต่ำกว่าคืออันดับสุดท้ายนะครับแคท FC อันดับ14ครับโดยพวกเขาลงสนาม14เกมชนะ1เสมอ2แพ้11นะครับมีอยู่5แต้มครับก็แจ้งท่านผู้ชมทาง SMM TV นะครับรวมทั้งแฟนกีฬาครับถ้าจะชมฟูลแมตช์ในเกมต่างๆที่ SMM TV เคยถ่ายทอดสดไปก่อนหน้านี้นะครับของฟุตซอลลีกเนี่ยก็เข้าชมได้ทางเว็บไซต์ futsaltpl.com นะครับก็จะมีไฮไลท์การแข่งขันในคู่ต่างๆครับโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งฟูลแมตช์ทุกคู่เลยนะครับที่ SMM TV ได้ถ่ายทอดสดมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้ครับเจ้าบ้านครับอยู่ในชุดเสื้อสีส้มกางเกงดำถุงเท้าสีส้มครับสีปทุมศรีสะเกษส่วนแคท FC ทีมเยือนนะครับก็วันนี้มาในชุดสีดำนะครับขณะเดียวกันนะครับในเวลานะตอนนี้ก็ยังมีฟุตบอลหลากหลายรายการลงเล่นนะครับถ้าจะเป็นโต๊ะเล็กก็จะมีที่จบไปแล้วก่อนหน้านี้คือนนทบุรีเสมอกับภูเก็ตนะฮะ6ประตูต่อ6นะครับส่วนที่เหลือก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการตามหลังชลบุรีบูเวฟอยู่0ต่อ1นะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานียังคงตามหลังการท่าเรืออยู่0ต่อ1แล้วก็คู่ของเราลงสนามเป็นคู่สุดท้ายนะครับครับก็จะมีประมวลภาพสวยๆนะครับรวมทั้งการรายงานจากสนามต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจฟุตซอลไทยครับ www.facebook.com/thaifutsal นะครับที่อาจารย์นี่ก็มีนักศึกษาของราชภัฏศรีสะเกษมาชมกันเยอะเหมือนกันนะครับมาดูผู้เล่นชุดแรกของทั้ง2ทีมนะครับมาดูทีมเยือนแคท FC กันก่อนหมายเลข33อมรชัยใจปั้มเป็นผู้รักษาประตูครับที่เหลือครับก็จะมีปิยพงษ์2ผิวกัปตันทีมหมายเลข7ณัฐพลเลิศพูลวสินหมายเลข13ประภาสอยู่สำราญหมายเลข23แล้วก็ณัฐถุงแก้วหมายเลข25ครับมาดูกันที่เจ้าบ้านนะครับพึ่งลำดวนพิฆาตศรีปทุมศรีสะเกษครับผู้รักษาประตูหมายเลข16กวินแซ่หลกครับหมายเลข10พากรสามิภักดิ์12สมยศเพ็ญโฉมหมายเลข7วัชรินทร์นมัสการครับแล้วก็หมายเลข8อนุชาหอมเสนครับนี่คือบรรยากาศที่สนามนะครับเดี๋ยวผมจะก่อนเกมจะเริ่มเดี๋ยวขอไปสรุปผลฟุตบอลในช่วงนี้ที่ลงเตะกันหน่อยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลีกสูงสุดคือไทยลีกนะครับโดยไทยลีกณตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะฮะสีขออภัย TOT SC ยังเสมอกับสุพรรณบุรีอยู่0ต่อ0นะครับโคราชเพิ่งจะขึ้นนำเทโร1ต่อ0นะครับแล้วก็ดิวิชั่น1ดิวิชั่น1ก็จะมีทางพัทยายูไนเต็ดนะครับตามหลังอ่างทอง01นะครับแล้วก็พีทีระยองนะครับเสมอกับสงขลา00นะฮะบรรยากาศในสนามพิธีการเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกใจเดียวครับคู่นี้ก็จะลงแข่งขันกันแล้วครับทางศรีพุ่มศรีสะเกษครับพบกับทางแคท FC ทางแคท FC ก็มีการแจ้งเปลี่ยนชุดนะครับคือที่แจ้งมาตอนแรกเนี่ยเป็นสีดำล้วนนะครับแต่จากที่เห็นก็คือ
มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเป็นสีน้ำเงินล้วนครับสำหรับทีมงานผู้ตัดสินนะครับที่ลงทำหน้าที่ในเกมนี้ครับผู้ตัดสินที่1อนุสรณ์ศิวัฒน์วานิชผู้ตัดสินที่2ครับชาญชัยสิริงามผู้ตัดสินที่3ใจเพชรบุญปัญญาครับผู้รักษาเวลาเป็นสันติเวชถาวรสวัสดิ์และผู้ประเมินผู้ตัดสินครับ ชวนากรศรีพนมการขันในช่วงเล็กแรกนะครับที่ทั้งคู่ได้เจอกันมานะฮะเป็นแคท FC ครับที่เอาชนะศรีปทุมศรีสะเกดได้ครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับแล้วก็นั่นแหละครับเป็นชัยชนะเพียงนัดเดียวของแคท FC ในฤดูกาลนี้ครับครับก็คงจะต้องการล้างแค้นนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านครับก็ถือน่าสนใจนะครับชนะ1เกมเพื่อเป็นเกมเดียวของพวกเขาแคท FC ครับกับการโคจรพบกันอีก1ครั้งครับทางสีพรมสีสะเกดครับเกี่ยวกับคุณซื้อคงจะคุ้นหน้าอยู่แล้วครับคนที่4หน้าแถวยืนนับจากทางขวานะครับเศรษฐกรชัยชิดตายครับหรือคนเอกส่วนกัปตันทีมของน้องคู่นะครับคนซ้ายมือเป็นลูมูนโดของทางเจ้าบ้านนะครับหมายเลข7ครับเสื้อน้ำเงินทางฝั่งขวาปิยพงษ์สองผิวครับของทางทีมเยือนจากรายชื่อผู้เล่นสำรองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าภูมิทรัพย์วงศาพิจารณ์เนี่ยก็คือกลับมาช่วยทีมได้แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะลงเล่นในชุดแรกครับโรโมนโดเองวันนี้ก็อยู่ในชุดที่2ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบรรหารขันติชัยขจรเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาเล่นได้ครับยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่มีสกอร์ล่าสุดเข้ามานะครับที่ตาปีอารีนาครับสุราษฎร์ธานีทีมเจ้าบ้านเนี่ยตอนนี้ตามตีเสมอการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของฟุตบอลลีกเนี่ยก็จะมีแมตช์กลางสัปดาห์ด้วยนะครับสำหรับคู่ถ่ายทอดสดก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ได้รับทราบกันนะครับทาง SMM TV แห่งนี้ครับแล้วก็ทางแฟนเพจฟุตซอลไทยนะครับเอาครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วก็การจัดการแข่งขันครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับโตโยต้าช้างปตท.ธนาคารกรุงไทยแกรนด์สปอร์ตการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับดูครับคุณเอกครับมาคุยกับกวินนะครับผู้สับประตูของทีมตัวเองนะครับสีประตูสีสะเกดนะเหมือนกับจะมีการเล่นเครื่องรางของขลังกันด้วยครับอดีตผู้สับประตูทีมชาติไทยเก่านะครับประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายครับคนนี้นี่ครับเจ้าบ้านชุดสีส้มนะครับกางเกงสีดำทีมเยือนจะเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนครับสีเงินทั้งชุดนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับแคท FC เป็นฝ่ายเขี่ยลูกก่อนครับจะบุกจากขวามาซ้ายส่วนทางเจ้าถิ่นครับสีทุ่มสีสะเกดจะบุกจากซ้ายมาขวาครับเสื้อสีส้มกางเกงสีดำถุงเท้าสีส้มครับเริ่มเกมขึ้นมาเป็นคิกอินก่อนเลยครับของทางเจ้าถิ่นปิยพงษ์จะคิกอินเข้ามาครับเขี่ยสั้นๆยิงซะเลยครับจังหวะนี้เสือสองไปครับไม่มีอะไรกวินใช้เท้าแค่ยกมาประคองดูครับจังหวะยิงเป็นของทางประพาสอยู่สำราญครับถึงเกมมาบ้างครับนุชาคืนกลับมากับสั้นครับนุชาอีกครั้งหนึ่งรัชรินจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเป็นบอลของคัตเอฟซีเยพงครับเป็นอยู่ตรงนั้นแหละครับนัดออกมาทางฝั่งขวาเปิดยาวมาเข้ามือกวินไม่รีบครับเซตเกมขึ้นมาใหม่
ดูการเซตเกมของทางเสียมซุ่มครับจังหวะนี้ล็อกสวยครับดูครับจะถึงได้นานแค่ไหนฝากมาใหม่ครับภากรจังหวะนี้ยังรอดเอาตัวรอดมาได้ครับโดนดึงผู้สินต้องให้ฟาวล์แล้วครับโอ้จังหวะของอนุชาหอมเสนครับเอาตัวบังสวยครับเหลี่ยมดีกว่าโดนดึงล้มลงไปครับเสียเหลี่ยมครับประพาสเป็นจังหวะที่อนุชาเนี่ยลากปัดเข้ากลางนะครับกำลังจะง้างเท้ายิงด้วยซ้ายอยู่แล้วครับฟาวล์ครั้งแรกในเกมนี้ครับยืนอยู่ที่บอลเป็นอนุชายัดเข้าไปก่อนแล้วก็เป็นประตูออกนำอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหนำเร็วจริงๆครับเกมนี้ครับภากรสามิภักดิ์ครับอยู่หน้าประตูแล้วก็ไม่พลาดเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้คือมันมีช่องอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วยิงจ่อแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับประตูแรกของเกมมาแล้วครับภากรสามิภักดิ์1ต่อ0ครับหมูจริงๆไม่ถึง2นาทีดีด้วยครับในเกมนี้นะครับดูแล้วน่าจะทำให้เกมสนุกขึ้นแล้วครับได้ประตูเร็วคอยจะมาใหม่ครับอนุชาเท้าซ้ายครับอนุชาของเสถียรเอาเลยครับเนี่ยครับโอ้ฟาวล์2ครั้งติดกันเลยครับในเวลาไม่ถึง1นาทีครับครับ4ใช้ตัวบังได้สวยครับเมื่อสักครู่วัชรินทร์ไม่ช้าครับคืนกลับมาสมยศทำชิ่ง 1-2 กันสวยมากจังหวะนี้แม่เล่นต่อไม่ได้ครับมีตัวมารองไว้แล้วก็บังบอลออกเส้นข้างนะครับเป็นคิกอินของแคท FC แคท FC ขึ้นเกมมาบ้างครับนัดออกไปทางฝั่งขวาสุดครับต้องฝากบอลมาที่ปิยพงษ์สองผิวประพาสอยู่สำราญประพาสยกเข้ามาในกรอบเขตโทษล้นออกหลังครับประพาสก็ย้ายมาจากการท่าเรือนะครับในช่วงเล็กแรกอาจจะได้รับโอกาสน้อยไปหน่อยนัทพลเลิศคุณวิสินเปลี่ยนไปทางฝั่งขวาครับแหมจะชิ่งเร็วครับวิ่งแลบไปแล้วนี่ปิยพงษ์สองผิวหรือว่าจ่ายไม่ผ่านคิกอินของทางแคทเอฟซีทางด้านขวาเล่นกันสั้นๆครับยิงไปติดบล็อกประพาสอยู่สำราญจะเป็นคิกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้เคียงกับที่เดิมปิยพงษ์ตักมาให้กับประพาสอยู่ทางด้านซ้ายครับได้เป็นลูกเตะมุมคราวนี้เมื่อคู่คนที่อัดแต่อัดนะครับเป็นนัทพลเลิศคุณวสินครับนี่ครับดูจังหวะประตูแรกเลยครับคือมีช่องอยู่ช่องเดียวครับแล้วก็ไปแอบอยู่บริเวณพอดีครับภากรสามีพักเป็นโอกาสทำเกมขึ้นบ้างครับแคท FC แต่มุมครั้งแรกนะครับของทีมแคทครับย้อนหลังมาประพาสจ่ายยัดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับไม่มีใครก่อนล่าสุดนี้ยืนยันมาแล้วนะครับผู้ที่จะทำการถ่ายทอดสดในแมตช์ต่อไปนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมที่บลูเวฟอารีนาครับชลบุรีบลูเวฟเจอกับทีมสุราษฎร์ธานีครับในเวลา 18:30 นเอาตัวรอดมาได้ดีครับกระชากขึ้นหน้ามาสวยครับนฤพลเลิศสุรศิลป์อู้แล้วก็ยิงอัดมาที่เสาแรกครับหลุดกรอบออกไปเป็นการเข้าทำที่ถือว่าทำได้รวดเร็วทีเดียวครับนัดตุ่มแก้วจบไม่คมครับจังหวะสุดท้ายโอ้โหจังหวะนี้สกัดเอาชัวร์เลยครับแนวรับของทางแคทเอฟซี1-0นะครับผ่านมาประมาณ3นาทีเสร็จครับคือเกมหยุดบ่อยเพราะลูกบอลมักจะออกข้างเยอะครับต
ไปอัดยัดเข้ามาเนี่ยครับบอกอีกแล้วครับบอลขึ้นมาของทางศรีปทุมนี่หลบสวยครับได้ไหมโดนบล็อกไว้แล้วยังได้อยู่ครับจังหวะนี้โดนแย่งตัดกลับมาได้ครับเป็นบอลโต้กลับทางแคทเอฟซีนัทพลคึงบอลให้เพื่อนแล้วไม่ดีมีจังหวะปะทะกันหลบมาจังหวะนี้ยังไปได้สวยครับแม่แต่ผู้สินบอกว่าบอลมันออกไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้เป็นบอลของทางแคทเอฟซีขึ้นมาบ้างครับคึงบอลอยู่ปิยพงษ์ไม่มีอะไรครับขึ้นมาประพาสประพาสช้าแล้วครับโอ้โหยันโอ้ยังดีไปโดนบอลครับประพาสผู้สินให้เล่นต่อครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาครับทางฝั่งของศรีปทุมศรีสะเกษจะเปิดเปลี่ยนแกนเราจะได้เริ่มเล่นกันใหม่ครับตอนนี้สลับผู้เล่นชุดที่2ลงมาแล้วครับภูมิซักคิกอินเข้ามาให้กับโรมอนโดจ่ายขึ้นมาทางฝั่งซ้ายมีพื้นที่ครับแม่ยิงฉีดยาเลยไปฉลับออกหลังลูกเต็มมุมครับยิงยัดมาที่เสาแรกยังป้องกันไว้ได้ดีครับอมรชัยใจปั้งคิกอินโดยสหรัฐอินปันเล่นสั้นๆแล้วเป็นประตูที่2ครับโอ้ยิงอัดเข้ามาครับโดยโรมอนโดครับสุดท้ายเป็นวัชรินทร์นวัตการครับเข้าช้าจ่อแบบนี้ไม่เหลือครับ2ประตูต่อ0เรียบร้อยแล้วครับ2-0ประตูเร็วครับนี่ครับคือเวลาผ่านไม่ถึง5นาทีดีครับเวลาในเกมนะครับไม่ถึง5นาที2-0แล้วครับขึ้นมาใหม่ครับทางแคทเอฟซีมาเริ่มบวนนะครับย้อนกลับมาตั้งที่ณัฐพลขึ้นกลับมาอีกทีนึงปิยพงษ์คือมันณัฐพงษ์อ่ะเดี๋ยวแก้ไขคนยิงประตูนะครับเป็นคงสุริจงตั้งสัจคุณครับเนี่ยครับแม่บอลจริงๆก็เหมือนจะโอ้ต้องให้คดีทางโรมูนโดด้วยแหละครับยิงจับมาดีมากแนวรับของแคทมีเหมื่อไปหน่อยครับมัวแต่มองบอลฮะไม่ได้ตามประกบคนที่เข้ามาหน้าประตูครับตอนนี้แคทก็ถ่ายบอลกันไปมาครับลองยิงไกลบ้างเซฟเอาไว้ได้ครับโกวินแซ่หลบเตะมุมโดยปิยพงษ์โอ้โหจ่ายเผื่อเพื่อนไปเยอะเลยครับนักเก็งคนใหม่ครับเจ้าบ้านอยู่ที่โรมูโดเคลียร์ขึ้นมาครับภูมิทรัพย์โรมูโดไหลกลับคืนมาอีกครั้งครับโรมูโดบอลขึ้นที่ตลอดครับทางเจ้าบ้านเคลียร์มาตั้งกันใหม่ครับพงศิริภูมิทรัพย์โรมูโดให้ทางภูมิทรัพย์ครับถึงกวินกวินเคลียร์ออกมาครับเคลียร์มาไม่ดีด้วยศรีปทุมศรีเกษก็อาศัยประโยชน์จากลูกนิ่งนะครับได้ประตูทั้ง2ครั้งเลยครับสลับเล่นอีกชุดลงมานะครับวิศรุตไม้จันทร์ออกมาทางขวาครับวรพจน์กลับมาที่วิศรุตอีกครั้งหนึ่งอ
ยังเซตบอลกันไปมาจากพื้นที่ว่างด้านนอกอาแล้วครับโอ้โหไม่ยิงครับมีพื้นที่เหมือนกันวรพจน์แต่ว่าเลือกจะส่งขึ้นมาเพรสซิ่งเร็วครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นทางศรีประทุมเอาบอลกลับมาได้แล้วก็จะหาโอกาสสวนกลับคงกฤษออกมาด้านขวาครับได้ไหมจังหวะนี้โหมีตัวสกัดหน้าประตูครับเป็นวิทูลไม้จันช่วยไว้ได้เมื่อสักครู่มีหลอดหน้าจ่ายยัดมาด้วยครับนี่ครับการเขาทำหลากหลายกว่าพอสมควรนะครับอีกทีครับบุญทรัพย์ไหลกลับคืนมาโรโมโดเท้าหนักอยู่แล้วยิงติดเซฟอีกทีนึงอะไรครับเป็นบอลโต้กลับของทางทีมเยือนแคทเอฟซีขึ้นมาโอ้โดนกระแทกจังหวะนี้แล้วผู้สินให้เป็นลูกฟาวครับโอ้จังหวะนี้กระแทกด้านหลังครับผู้สินน่าจะมองว่าแบบนั้นครับจังหวะโต้กลับขึ้นมาสวยครับโดนกระแทกล้มลงไปแต่นี่เซฟไปแล้วครับเมื่อสักครู่มังชัยใจปั้มครับเจอผู้ยิงระยะ10เมตรแล้วครับของโรมูโดเมื่อสักครู่เหมือนมันจะมีช่องอยู่ครับเดี๋ยวดูจะเล่นแบบไหนครับเอซียิงจังหวะนี้ไอเดียสวยแล้วครับยิงยัดมาเลยครับแต่คนนี้ยังไม่พลาดกวินปัดไม่ได้ทีนึงครับคืนกลับมายิงไม่ตรงกรอบครับเน้นที่การยิงไกลมากขึ้นครับตอนนี้ทางฝั่งแคท FC บอลของทางทีมสีเกตครับสหรัฐมาตั้งกันที่โรมอนโดแต่ว่าจ่ายไม่เข้าใจกันกับเพื่อนครับสหรัฐวิ่งลงมาสวนทางกับบอลพอดีคลิกอินเข้ามาโดยวรพจน์ อนิชัยผู้สวัสดิ์ครับวิษณุไม้จันทร์แล้วเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับตะวินแท้หลบต้องเซฟด้วยเท้าบอลฟุตคิกอยู่หน้ากรอบเขตโทษสุดท้ายผู้สินเป่าไปแล้วครับผ่านมาเกือบ7นาทีครับสกอร์ 2-0 ยังสู้กันอยู่ตรงกลางสนามครับเป็นบอลของทางแคททะลุช่องต่อมาเปิดมากวินยังไวพอครับโอ้บินเซฟ2มืออ้าวแล้วแบบนี้ครับโดนกระแทกแล้วล้มครับเป็นลูกฟาวโอ้กวินฉลาดจะเรียกเอาฟาวโอ้แล้วนี่ฟาวรวมครั้งที่4แล้วครับเวลาผ่านไปประมาณ7นาทีนิดๆเองครับเสียเหลี่ยมครับกิติพงษ์แสงแก้วที่ภูตีนั้นบางนาครับจบครึ่งแรกไปแล้วสมุทรปราการตอนนี้ตามหลังชนบุรีบลูเวฟอยู่1ประตูต่อ2ทำชิง1-2มาสวยภูมิทรัพย์หลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเข้าโอ้ยจังหวะนี้ไม่ได้ประตูที่3ครับภูมิทรัพย์คือมีจังหวะหลอกสวยแล้วครับแต่มันยังยิงไม่ผ่านครับมมรชัยยังใช้ตัวบังบอลลอดออกมาได้ครับเอาครับยังได้ขึงอยู่อีกทีนึงคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับกวินชิปบอลยามาฝั่งเดิมแรงไปหน่อยครับเมื่อสักครู่ไม่ได้สกอร์ยังคงเหมือนเดิมครับ2-0เจ้าบ้านยังคงนำอยู่แคทเอฟซีก็ได้ครองเกมมากขึ้นครับเหลือในเรื่องของการจบสกอร์ครับตรงนี้ได้ยิงนะครับแต่ออกไปแล้วอธิชัยผู้สว่าโรมอนโดให้บอลมาที่ภูมิทรัพย์
วิ่งลงมาเอาบอลครับพงศรีเปิดมาแม่นครับคุมทับคุมทับยังทำหน้าเข้าหาประตูไม่ได้หมุนกลับมาตั้งกันใหม่โรมันโดดจ่ายมาด้านขวาบอลออกข้างไปแล้วสีตั้งเกมมันใหม่ครับไหนกลับคืนมาวรพจน์ครับอีกทีหนึ่งตรงกลางอธิชัยอธิชัยหาเหลี่ยมย้อนมาในแล้วจังหวะนี้โดนบล็อกเอาอะไรครับ2ต่อ1ขึ้นมาสวยแล้วมาโรมูโดแบบโรมูโดไปสะดุดบอลแล้วต้องทำฟาวล์ครับโบพลาดการได้ประตูที่3อีกครั้งนึงครับสีทุ่มสีสะเกดโอ้จังหวะแบบนี้ไม่ได้ประตูครับโรมูโดก็เป็นการฟาวครั้งแรกนะครับของทีมสีปทุมสีสเกตครับส่วนแคท FC ฟาวไปแล้ว4ครั้งมาใหม่ครับสีปทุมขยับขึ้นมาอีกทีครับลึงแล้วย้อนกลับมาณัฐพลนัดครับยังขึงอยู่ครับยังไปไหนมากไม่ได้ประภาสทำชิ้นมาที่นัดแล้วยิงฉลับเป็นอนุชาครับบล็อกได้ทันมาปรึกษากันครับว่าจะเล่นสูตรไหนครับก็จะมีปิยพงษ์สองผิวนี่แหละครับรุ่นพี่ในทีมคอยสั่งการปิยพงษ์ก็เป็นผู้เล่นคนเดียวนะครับที่เหลืออยู่จากฤดูกาลที่แล้วครับเล่นกันสั้นๆแล้วเปิดมาถ้าหลุดนี่รอซ้ำอยู่แล้วครับณัฐพลเลิศคุณวศินกวินคว้างยาวขึ้นมาครับปิยพงษ์ยังดักไว้ได้ชิงเหลี่ยมกันอยู่กลางสนามณัฐพลแล้วประพาสบังบอลเอาไว้ครับย้อนกลับมาที่ปิยพงษ์สองผิวนัดตุ่มแก้วครับอยู่ที่กลางสนามโอ้แล้วสีปทุมเองก็ยืนตำแหน่งกันดีครับสุดท้ายนี่เป็นแคทที่จ่ายพลาดไปเองโยนแม่นครับแต่ว่าอมรชัยก็ออกมาตัดบอลได้ดีจะหาโอกาสสวนกับแคทเอฟซีจะฝืนไปมุมแคบครับทำไม่ได้โอ้ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี่เสียงเลยครับอมรชัยเนี่ยก็ดูภาพช้าครับจังหวะที่จับบอลลงโดยภูมิทรัพย์และโดนจังหวะนี้ครับยังถือว่าเข้าบอลแม่นนะครับจังหวะนี้กดมาอีกครั้งหนึ่งทางสีปทุมได้ยิงติดบล็อกไม่เล่นต่อครับจังหวะยิงเมื่อสักครู่วัชรินทร์นมัสการครับสิบนาทีผ่านไปครับสกอร์ยังคง2ต่อ0ก็ค่อยๆเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับสีทุ่มสีสะเกดอีกทีครับบอลมาใหม่ทะลุช่องมาสวยมากอีกทีนึงเอาดูครับอมรชัยแม่ยังถือว่ายังออกมาใช้เท้าเล่นบอลดีครับแต่เพื่อเล่นต่อจังหวะแล้วมันสั้นไปหน่อยครับเป็นบอลคิกอินของสีปทุมเฉลิมพลครับตั้งกันใหม่ทีเฉลิมพลมีเพื่อนวิ่งอ้อมหลังไปไม่ให้ครับเฉลิมพลวนไปวนมาเตะฉลับแล้วเข้าทางแคท FC ประภาสฉลับเหมือนครับโทรกลับขึ้นมาตั้งกันใหม่ครับจังหวะนี้ยิงยัดไปไม่ดีจังหวะของสมยศเป็นโฉมครับผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกครับผู้ตัดสินก็ไม่มีจังหวะอะไรหนักใจนะครับปล่อยบอลออกหลังครับเริ่มเล่นกันใหม่กระชากมาเองครับสมยศแล้วแต่งเข้าซ้ายครับโอ้โหอนุชาหอมเสนได้ยิงเต็มข้อเลยครับอมรชัยยังป้องกันไว้ได้ดี
กิวก็ถือว่าวันนี้เซฟใช้ได้นะครับจังหวะทำไมเหนือบ่ากว่าแรงนี่กินได้หมดครับมอนชัยเปิดมาจังหวะนี้ใช้เท้าเขี่ยมาก่อนแล้วจะสวนกลับมาโดนปัดเปล่าครับนุชาครับดึงฟาวไว้เนี่ยครับดูจังหวะเซฟอีกครั้งหนึ่งของทางอมรชัยครับโอ้ยิงแบบนี้นุชาหอมแสนครับอัดเต็มเท้าซ้ายบอลคิกอินของคัตเอฟซีครับปิยพงษ์สองผิวอยู่ที่บอลเปิดย้อนกลับมาเล่นแบบไหนครับต้องขึ้นกันมาครับปิยพงษ์ทางฝั่งขวาเปิดขนาดมาสวยครับยิงติดบล็อกโอ้ยังบล็อกได้ดีครับวัชรินทร์มัสการบล็อกเต็มเท้าซ้ายเลยครับอินของทีมเยือนแคทเอฟซีเล่นชิ่งเร็วจังหวะนี้แล้วจะโดนสวนกลับขึ้นมามีปั๊มบอลอยู่2คนครับอ้าวเนี่ยครับเหมือนจะมีฮิตมีฮัทกันหน่อยเมื่อสักครู่บอลมันไม่อยู่เท้าเท่าไหร่ครับดักสวยเนี่ยครับมีดึงกันแล้วครับโอ้เตะหนักกันใช้ได้เลยครับคู่นี้ต้องเรียกอะไรครับผู้สินเราอนุสรณ์ครับนี่ครับต้องเรียกคู่กรณีมาคุยกันหน่อยมีจังหวะคึกคักใส่กันครับอินเข้ามาครับกับ FC แหมแล้วเฉลิมพลที่โดนเปลี่ยนออกไปก็แกยังไปโวยอยู่ครับ ยังไปโวยนัดตุ่มแก้วอยู่ฮะ คือเศรษฐกรชัยชื่นตาเนี่ยเปลี่ยนออกมาให้สงบสติอารมณ์หน่อยครับคิกอินครับนัดออกมาพื้นที่ว่างปิยะพงษ์แม่จะเล่นชิ่งเร็วกับเพื่อนครับแต่ว่าผู้เล่นของสิงห์ปทุมรู้ทันนี่ครับเป็นจังหวะเข้ามาทักกับนัดบุ่มแก้วมีปากเสียงกันนิดหน่อยครับเฉลิมพลกับนัดบอลเป็นของศรีปทุมภูมิตาครับจะยกให้กับอนุชาก็ติดอินในแดนของตัวเองโรมันโดจ่ายเข้ากลางมาให้กับภูมิทัพสวยครับไม่ฟาวครับจังหวะนี้จะหาโอกาสโต้กลับมา3คนแม่แต่ว่าช้าไปแล้วครับขึ้นมาทางฝั่งขวาโดนบังอยู่2คนครับแต่ว่ายังได้เป็นลูกเตะมุมเหลืออีก7นาทีเสร็จๆนะครับในครึ่งแรกทีมเยือนเล่นลูกเตะมุมสั้นแล้วจังหวะนี้ปั๊มกันยังเป็นบอลของทางศรีปทุมครับแล้วนี่ครับต้องดักด้วยกันทางฟาวช้าแล้วครับปิยพงษ์2ผิวจังหวะเข้าสกัดจากด้านหลังครับเทียบฟาวได้นี่ครับจังหวะพลิกนิดเดียวครับรับเชอรินมัสการครับพลิกหลบนี่ครับเบอร์7เจอเบอร์7โอฟาวรวมกันถือว่าเยอะแล้วนะครับเหลือต้อง7นาทีครับในช่วงครึ่งเวลาแรกหนุ่มมุนด้วยที่บอลครับบอลบุกขึ้นมาอีกทีครับของทางศรีปทุมศรีสะเกษพลิกมาจังหวะนี้เข้ามืออมรชัยไม่ได้ครับให้สั้นๆอธิชัยครับเดินขึ้นมาเองกิเซรุตอีกทางตรงกลางครับเยอะพงจังหวะนี้พยายามที่จะเล่นในที่แคบนะครับแต่ยังทำได้ไม่แน่นเท่าไหร่ตอน
นำ 2-0 เนี่ยทางสิงห์ปทุมศรีเกียรติเองก็ไม่ได้เร่งเกมอะไรมากครับโรมันโดวางบอลยาวไปครับโอ้โหต้องยกมือขอโทษเพื่อนครับสารัตอินปันคือเปิดมาได้สวยแล้วครับแต่ว่าจับบอลแล้วมันลั่นออกข้างไปเหมือนจะมีการขอเวลานอกครับครับเป็นทางฝั่งของแคท FC นะครับเรียกเวลานอก2-0นะครับได้ประตูจากภากรเป็นพงศ์สิริจงตั้งสัจจกุลนะครับนาทีที่2แล้วก็วัชรินทร์นมัสการนาทีที่5ครับสิงห์ปทุมศรีเกียรตินำอยู่2-0นี่ครับน้องๆนักศึกษาก็เข้ามาเชียร์นะครับเข้ามาสร้างสีสันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษช่วงที่เกมหยุดดูเดี๋ยวจะขอมาดูผลคู่อื่นหน่อยนะครับในฟุตซอลไทยพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นะครับก็คนจริงก็เหลือแค่คู่เราแล้วครับที่เตะกันช้าที่สุดนะครับในคู่ที่ก่อนหน้านี้จบไปแล้วคือนนทบุรีเสมอกับทางภูเก็ต6-6นะครับจบซึ่งรอบ2คู่สุพรรณการโดนชลบุรีบูเวฟนำอยู่2-1นะสุราษฎร์เสมอกับการท่าเรือ1-1ครับครับส่วนฟุตบอลสนามใหญ่นะครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับระหว่างชลบุรี FC เปิดบ้านพบกับ SC เมืองทองแห่งนี้ล่าสุดกำลังจะลงสนามนะครับในครึ่งแรกครับในเวลา 19:00 น.เอาครับกำลังต่อครับคู่ของเราจังหวะที่ทำสวยครับแต่โดนโต้กลับมาแล้ว2-2วัชรินทร์หลุดมามีพื้นที่อมรชัยมาสวยแล้วดูครับเล่นต่อด้วยอมรชัยอาจต้องไปเองแล้วครับไม่มีเพื่อนอยู่วนกลับมาแล้วบอลไม่ออกด้วยครับสุดท้ายเป็นบอลของทางศรีปทุมได้ครับไม่ได้รีบขึ้นเกมอะไรครับภูมิทรัพย์เปลี่ยนมาแต่จ่ายเข้ากลางไม่ดีครับแคทเอฟซีขึ้นเกมมา3คนอูแต่ว่าไปรอบอลเกินไปครับกวินแซ่หลบตัดเกมได้แล้วก็พาบอลขึ้นมาเองครับยังลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษยังคุกคิดอยู่หน้าประตูครับต้องรีบเคลียร์ไปก่อนโอ้เนี่ยครับโอ้ต้องชมเลยครับดูการขึ้นเกมของผู้สับดูทั้ง2คนครับโอกาสครั้งแรกเป็นอมรชัยครับคราวนี้เป็นกวินบ้างครับครึ่งไม้ครึ่งมาครับสุดท้ายโดนกับอมรชัยครับยังดีที่บอลเนี่ยมันไม่มีใครมาซ้ำตรงนั้นครับหน้าปากประตูทางเอฟซีดูครับลุยมาดีจริงครับดูครับคึงไปคึงมาดูมองหาเพื่อนด้วยครับเนี่ยครับหาพื้นที่ว่างแล้วเปิดกลับมาคือจังหวะตามเข้ามาชาร์จครับสารัตตินปันเนี่ยชาร์จไม่โดนครับโอ้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมแล้วกวินเมื่อสักครู่ทั้งการรับทั้งการตัดเกมการขึ้นเกมมาเองครับแคทเอฟซีขึ้นเกมมาครับอัธชัยไม่ผ่านทางโรมอนโดลูกคิกอินของแคทเอฟซีต้องเน้นหน่อยครับเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่สามารถจะกดดันอะไรได้มากนักวิสรุตไม้จันทร์ให้กับวรพจน์พุทธไทยทรงครับต่อมาที่อธิชัยเสียการคองบอลครับโดนภูมิทรัพย์แตะบอลออกข้างอธิชัยให้กับวรพจน์วิสรุตไม้จันทร์อยู่ทางด้านขวาครับเปิดบอลมาก็ไปติดทางโรมอนโดแล้วทางฝั่งของศรีปทุมศรีเกียรติก็ไปรับกันลึกเลยทีเดียวครับนี่ครับปล่อยให้เซตบอลเลยครับพื้นที่ด้านนอกครับตามสบายแต่ว่าพอเจาะเข้ามาด้านในนี่ก็แน่นกันไปหมด
วิสรุตจ่ายบอลลอดขามาโอ้โหแล้วเข้าโฉบมาหาจังหวะทำได้ดีครับอธิชัยผู้สวาสดบังคับทิศทางให้บอลมันเข้ากรอบลำบากครับจังหวะเมื่อครู่นี้ถึงประตูขึ้นมาบ้างทางฝั่งซ้ายโดยภูมิทรัพย์โดนอธิชัยบังทางอยู่ครับโรมอนโดออกมาเร็วให้กับสารัตอินปันเหลือ4นาทีครับในช่วงครึ่งแรกสองต่อศูนย์นะครับสกอร์เจ้าบ้านนำอยู่ครับรวมศรีสะเกดยิงของโรมูนโดได้เปิดขึ้นมาครับสารัตมาที่โรมูนโดครับโรมูนโดจ่ายทะลุช่องมาโอ้โหยิงเด็ดขาดจริงๆครับ3ประตูต่อ0ครับแล้วเข้าเท้าซ้ายของสารัตอินปันพอดีครับโอ้โหเหลี่ยมข้างถนัดครับก็ต้องชมทางโรมอนโดด้วยนะฮะจ่ายบอลได้คมมากๆครับตัดหลังแนวรับแล้วก็เป็นสารัตอินปันครับที่ยิงเช็ดใต้คานเข้าไปเลยครับสามต่อศูนย์ครับท้ายครึ่งแรกนะครับคนรายชื่อทำประตูที่3แล้วอินปันกวินรับสวยครับเปิดบอลยาวมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับเอาละครับขึ้นมาอีกทีนึงชัด FC จะเจาะแบบไหนต้องดูครับคือช่วงตั้งแต่ต้นเกมมามีโอกาสยิงแบบนึงก็ถือว่าไม่ได้มีมากครับนี่ครับน่าจะลองยิงไกลดูบ้างครับการเข้าทำแต่ยังน้อยไปหน่อยครับคัน FC อีกครั้งนึงครับวรพจน์พุทธไทยสงฆ์อนุชาครับคืนกลับมาภูมิทรัพย์โรมูนโดอนุชาถึงไว้ครับภูมิทรัพย์โรมูนโดอนุชาเข้าสายโรมูนโดยิงไปเลยโอ้โหเนี่ยครับโอ้ต้องชมเลยครับคู่นี้สุดยอดครับเล่นรู้ใจกันมากแล้วจบด้วยการยิงเข้าสามเหลี่ยมครับเท้าขวาคมมากครับโรมูนโดดูครับเนี่ยคลึงบอลมาแล้วไม่ต้องจับครับโอ้ยังไม่ทันพุ่งเลยครับอมรชัยบอลก็เข้าตาข่ายไปแล้วครับเรียบร้อยครับ4-0ยิงหนักจริงๆครับทั้งน้ำหนักและทิศทางเป๊ะเลยครับโรมอนโดก็เป็นงานหนักเพิ่มขึ้นไปของแคท FC อีกครับประตูแรกต้องมาก่อนครับถึงจะทำให้รูปเกมดูสนุกขึ้นประพาสจ่ายออกมาให้เพื่อนยิงยัดครับแล้วผลเลิศคุณวสินการขอเวลานอกของทางศรีปทุมศรีสะเกษบ้างครับสกอร์นี้ทางโค้ชเอกก็คงพอใจนะครับแต่ว่าก็คงจะมาติวแท็กติกกันหน่อยครับเพิ่งจะยิงประตูที่4เมื่อคืนนี้นะครับโรมอนโดสกอร์นำแบบนี้ครับก็เปิดโอกาสให้ผู้เสียประตูสำรองครับพุทธินันท์บุญสิริลงมาเก็บประสบการณ์ครับบอลยาวขึ้นมาสีปทุมศรีเกตโอ้โหแม่ดูครับจ่ายบอลมาสวยแล้วฮะลูกชาหอมเสนเองจับบอลแรกยาวเหลือเกิน
กอินโดยโรมอนโดครับจะเลี้ยงแหวกไปเองครับสมยศคุมตัดแทงทะลุช่องไปติดแต่ว่ายังได้บอลอยู่ครับย้อนกลับมาที่โรมอนโดเปลี่ยนมาด้านขวาสมยศเพ่นโฉมครับเปิดบอลไม่ดีมา2คนครับจะจบได้หรือไม่นักตุ่มแก้วโดนอยู่กับโรมอนโดก็เคลียร์ทิ้งออกมาครับแหมแล้วบอลมาดีด้วยขึ้นมา3คนแทงทะลุช่องบอลไปพันแข้งพันขาเองครับอนุชาหอมเสนพลาดการทำประตูที่5ครับแคทเอฟซีตั้งเกมกันใหม่ประพาสอยู่สำราญเหตุการณ์คองบอลแต่ว่าจ่ายพลาดเหมือนกันครับประพาสได้ยิงไปติดบล็อกเวลานาทีเศษนะครับอุดลองยิงดูจังหวะนี้ยิงไกลเลยครับไม่มีอะไรนี่ครับพุทธินันท์ครับลงมาพูดสับตัวสำรองโอ้โหจังหวะนี้ผู้สีดำไม่ว่าอะไรเลยครับโอ้สุดท้ายผู้นั้นออกมาช่วยแล้วแหวกมาเองผู้นั้นกระดกต่อมาบอลออกไปแล้วครับเนี่ยเจ็บครับอุภากรสามีพักครับโดนปั๊มหนักเมื่อสักครู่ผู้สีนิ่งครับน่าจะมองว่าโดนบอลครับโดนบอลเมื่อสักครู่ต้องหยุดเกมแล้วเล่นเงินใหม่ครับเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับเกมยังหยุดอยู่ครับคู่นี้สกอร์ล่าสุดคือ4ต่อ0นะครับอีก2ครับครับอีก2คู่ที่ลงแข่งในตอนนี้ก็กลับมาเริ่มการแข่งขันในช่วงครึ่งหลังแล้วครับสมุทรปราการตามหลังชลบุรี1ประตูต่อ2แล้วก็สุราษฎร์ธานีกับการท่าเรือยังเสมอกัน1ประตูต่อ1เอาครับมาดูเกมกันต่อในช่วงท้ายครึ่งแรกเอาครับดูกันต่อครับบอลของแคท FC ช่วงท้ายแล้วครับจะฮึดได้แค่ไหนครับ4ต่อ0ผีพงสองผิวจิกยักษ์หลอกอยู่ตัดเข้ามาในไม่ได้แล้วเรียบร้อยเลยครับจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเจ้าบ้านยอดเยี่ยมกว่าอย่างชัดเจนครับสีพุ่มสีสะเกดครับนำแคท FC อยู่4ประตูต่อ0นะครับจบครึ่งแรกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับก่อนจะกลับมาลงมือในแข่งในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับกลับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับชมเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเกมนัดที่15ของฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกศรีปทุมศรีสะเกษครับพบกับทีมแคท FC ต้องดูครับว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยทางแคท FC จะจบสกอร์ได้คมหรือไม่ครับก่อนจะเข้ารายการในช่วงครึ่งหลังก็จะมีประตูเข้ามาเพิ่มเติมนะครับการท่าเรือล่าสุดเสมอกับสุราษฎร์ธานี 2-2 นะครับแล้วก็ฟุตบอลบิ๊กแมตช์นะครับไทยลีกล่าสุดทางชลบุรีตามตีเสมอเมืองทองได้แล้วนะครับ1ประตูต่อ1ครับจากจุดโทษของทางติโก้คุณย่าครับดิวิชั่น2ที่มีสกอร์ขยับเพิ่มเติมครับอุบล UMT ตอนนี้ก็ได้ประตูที่2แล้วครับนำห่างทางสีสเกตยูไนเต็ดด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับนะครับเกมเริ่มแล้วครับในช่วงครึ่งหลังเจ้าบ้านนะครับสีปทุมจะบุกจากขวามาซ้ายครับเสื้อสีส้มกางเกงสีดำครับแต่จังหวะนี้ได้ลองยิงก่อนเลยแล้วฉลับเราเรียบร้อยเลยครับแคท FC ตามมาเร็วเหลือเกินครับ1ประตูต่อ4ครับโอ้เริ่มเกมมาประมาณ30วินาทีแรกของของครึ่งหลังครับประตูแรกมาแล้วครับอธิชัยผู้สว่างนะครับทำประตูได้นะครับผ่านมาเพียงแค่25วินาทีเท่านั้นครับก็น่าจะทำเป็นการปลุกให้แคท FC เนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับครับเจ
จริงๆฟุตซอลถ้าพูดถึงตามหลังอยู่3ประตูก็ยังเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทุกนาทีของเวลานี่มีค่ามากๆครับบอลหยุดเมื่อไหร่หรือว่าบอลตายเมื่อไหร่ก็จะเวลาหยุดลงไปด้วยครับเอาครับมาดูกันต่อครับคัด FC ยังคงเดินหน้าบุกต่อผีพงสองสิวสองผิวทำชิ่งกันจังหวะนี้โดนดักเอาไว้แล้วหลุดมาแบบนี้ยังไงครับยิงสวนกลับไปโอ้โหพยายามจะตอกส้นให้มันตรงกรอบครับแต่ไม่ได้ครับโอ้จังหวะนี้ครับยังไม่ได้ประตูที่5ครับทางสี่ทุ่มสี่สเกตซึ่งเหมือนแคทเอฟซีจะมีเปลี่ยนผู้เสียประตูนะครับเอานราธิปปานมีลงมาครับลงมาแทนอมรชัยใจปั้มครับที่เซฟเยอะเหลือเกินในช่วงครึ่งแรกครับจะลองยิงอีกครั้งนึงครับอธิชัยแต่ว่าคราวนี้นี่ก็หลุดกรอบออกไปเยอะเลยเอาละครับมาอีกแล้วครับโอ้โห3ต่อ1จะได้ไหมครับแบบนี้ลงโลครับ2ประตูต่อ4ครับอธิชัยผู้สวัสดิ์เอาเลยครับต้องหันมาที่ซุ้มสำรองกันบ้างครับโอ้ทางฝั่งของศรีรุ่งศรีเกตครับช็อตไปดื้อๆเลยครับคือจริงๆเวลายังเดินไม่ถึง2นาทีเลยครับเนี่ยที่ผมบอกเมื่อสักครู่เลยครับทุกประตูมีค่าทุกนาทีมีค่ามากครับฟุตซอลจากห่าง4ตอนนี้เหลือห่าง2อะไรครับไม่ถึง2นาทีเอาครับต้องกลับสู่เกมให้ได้ครับทางศรีปทุมจังหวะนี้แล้วบอลออกไปแล้วครับครึ่งมาเล่นต่อไม่ได้คิกอินของเจ้าบ้านครับพงศิริเมื่อสักครู่ครึ่งไว้แล้วโดนแย่งมาครับปิยพงศ์4-0ในครึ่งแรกนี่เหมือนจะเป็นงานง่ายครับแต่ว่าณตอนนี้คงจะไม่ใช่แล้วครับมาตั้งกันใหม่ครับกวินเปิดบอลยาวมาไม่มีอะไรครับแล้วดูเหมือนจะส่งโรบูนโดลงมาแล้วครับเจ้าถิ่นศรีปทุมหยับขึ้นมาครับบอลของปิยพงศ์ยัดมาจังหวะนี้ติดแล้วมีพื้นที่ยิงกวินยังไวพอครับโอ้ใช้เท้าใช้มือพร้อมมาเลยครับรับไว้ได้ต้องไม่รีบค่อยๆเซตขึ้นมาครับสีประทางสีประทุมสารอินปันลูมูโดทำพิ้งสวยมากครับเข้าซ้ายแล้วโดนเสียผู้สินให้เป็นฟาวครับชัดเจนครับจังหวะนี้ปิยพงศ์ก็ต้องตามไปสกัดครับก่อนที่เท้าซ้ายของสารจะทำงานครับเกมนี้ลูกนิ่งได้ประตูมาหลายครั้งแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะมีทีเด็ดอะไรอีกครับทางฝั่งของศรีปทุมศรีสะเกษอยู่ที่บอลครับโรมอนโดมองหาเหลี่ยมยิงอยู่วิ่งเข้ามาซัดเองโอ้โหโอ้จังหวะนี้เท้าเหลี่ยมแกหาเรดาร์มั่นมากครับถ้าเอียงซ้ายอีกสักเล็กน้อยในประตูน่าจะมาครับจังหวะนี้คล้ายๆกับลูกที่ยิงได้เลยครับเข้าสามเหลี่ยมในช่วงท้ายครึ่งแรกผ่านมาไม่ถึง3นาทีดีครับเอายิงยัดจังหวะนี้กวินบล็อกไว้ผู้สินให้เป็นเปิดเกมขึ้นมาของเจ้าว่าครับสีพรุ่มสีเกตกวินเล่นสั้นๆครับโรมอนโดกระโดดแล้วก็หวดยาวขึ้นมาสารัตน์นี่พยายามจะหม่งเช็คครับแต่ว่าพลาดไปทำเกมกันขึ้นมาครับวรพจน์มาที่วิศรุตไม้จันทร์ชิงเหลี่ยมกันอยู่กลางสนามครับอามิตรพนารักษ์เป็นทางศรีปทุมนะครับที่ได้คิกอินนี่ครับดูในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผ่านมา3นาที
แคน FC มาสู้มากขึ้นแล้วก็สปีดบอลก็เร็วกว่าในช่วงครึ่งแรกครับชัดเจนครับเข้ากลางมาให้กับสหรัฐเปลี่ยนมาทางซ้ายเปิดมาดีครับโรมอนโดสปีดมาทันบอลด้วยสุดท้ายโดนทางอามิสกัดออกข้างครับคิกอินเลียมนี้จะรับหน้าที่โดยสหรัฐให้กับภูมิทรัพย์ยิงไปติดบล็อกภูมิทรัพย์ย้อนกลับมาที่กวินแซ่หลกวางบอลยาวขึ้นมาเลยครับบอลตั้งกันใหม่ครับของทางแคท FC ไม่ผ่านโรมูโดครับแบบนี้แล้วเตะฉลาดครับจังหวะเคลียร์ของวรพจน์พุทธไทยสงก็เตะไปอัดได้คิกอินเข้ามาครับแคท FC เริ่มมีการทยอยเปลี่ยนแล้วครับเอานักเตะชุด2ลงมาบ้างครับยกมาครับให้กับอธิชัยจับบอลแรงไปโต้กลับมาครับโดยภูมิทรัพย์มีเพื่อนเติมเข้ากลางมาเอาแล้วครับเข้าซ้ายแบบนี้ได้ประตูเพิ่มครับสารัตอินปันทำประตูที่2ของตัวเองได้ครับมีประตูที่5ก็เริ่มจะหายห่วงมากขึ้นครับโอ้จังหวะนี้ยิงมั่นมากครับดูครับโอ้กองเชียร์ของทางเจ้าบ้านครับสีรุ่งสีได้เกตครับ5ประตูต่อ2คนเปิดก็แม่นครับแล้วก็คนยิงก็ยิงดีครับครึ่งเวลาหลังนี่ผ่านมา4นาทีกว่าครับมี3ประตูดูครับไม่ต้องจับเลยครับนราธิปปานมีนี่รู้เลยครับว่าต้องยิงเสาแรกครับแต่ว่ามาปิดไม่ทันระยะห่าง3ประตูครับก็ยังถือว่ายังพอมีลุ้นครับครับเวลายังเหลือค่อนข้างเยอะเลยครับโอ้โหถ้าเจ็บเลยครับจังหวะปั๊มบอลกับทางโรมูโดเมื่อสักครู่ครับอธิชัยผู้สวัสดิ์ครับกำลังน้องๆกองเชียร์ครับของเจ้าบ้านหินทุ่มศรีสะเกษยังลุกไม่ขึ้นครับก็เป็นคนจุดความหวังให้กับแคท FC นะครับทำคนเดียว2ประตูโคตรน้อยครับนรน้อยครับนรงศักดิ์คงแก้วก็เป็นฤดูกาลที่ลำบากของทางโคตรน้อยนะครับในการเข้ามาคุมทีมแคท FC ที่ในฤดูกาลนี้ครับก็คือปัญหาเดิมครับเตรียมทีมค่อนข้างช้านะครับก็เลยทำให้ไม่ได้ผู้เล่นที่แบบ อยากจะได้มาร่วมทีมครับคนอื่นก็ย้ายกันไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็ยังรอ2ผู้เล่นความหวังอยู่ครับมาร่วมทีมแล้วมาซ้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้รอเอกสาร ITC อยู่ครับผู้เล่นต่างชาติทั้ง2คนแต่ดูจังหวะนี้ครับไม่ได้ประตูที่3ครับโอ้คัท FC จังหวะที่แนวรับกับผู้เสียประตูพลาดเลยครับเสียคุณศรีสะเกษเข้าทางเลยครับผมพยายามจะยิงจังหวะนี้ครับปิยพงษ์2ผิวแต่ยิงนั้นมันไม่เข้ากรอบครับทั้งที่ประตูโล่งๆเลยครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับได้ยิงแบบนี้ไม่เข้าครับตัดกลับมาเป็นคิกอินเลยครับของเจ้าบ้านสีพุ่มสีสเกตโนมูนโดยึกยักหลอกอยู่ครับ
ทคนิคดีครับโรมูโดจังหวะนี้ไม่ได้แล้วครับเป็นบอลของทางคัท FC ยังสะกิดออกไม่ได้ครับโรมูโดคิกอินกลางสนามครับณัฐพลเลิศภูรุศิลป์ออกบอลเร็วแต่ว่าไม่แม่นครับนราธิปปานมีครับวางบอลยาวมาก็พยายามจะให้เพื่อนนะแต่ว่าหางเสือยังไม่มีครับบอลของทางศรีปทุมครับโรโมนโดหลอกมาสวยพาบอลขึ้นมาทางด้านขวาครับจ่ายขนานเส้นโอ้โหล้นไปนิดเดียวณัฐพลเลิศภูรุศิลป์จ่ายกลับมาให้เพื่อนครับยกบอลจะพยายามให้เข้ากรอบเขตโทษบอลมาถึงกวินครับปล่อยออกให้กับโรโมนโดตอนนี้จ่ายบอลพลาดค่อนข้างเยอะครับทางฝั่งศรีปทุมจังหวะนี้สวยเลยครับแคท FC หลอกมาเนียนมากแล้วยังแม็กกวินยังไวพอครับโอ้เซฟจากเท้าเลยครับแล้วโดนเขี่ยออกมาได้โอ้ยังถือว่าช่วยทีดีครับกวินเมื่อสักครู่เนี่ยครับโอ้โดนหลอกเลยครับวัชรินทร์แล้วดูยิงแบบนี้ครับกูถ้าไม่ปัดนี่ได้ชาร์จจ่อๆครับณัฐพลเปิดบอลยาวมาบ้างครับเจอบ้านจังหวะนี้กวินเปิดแรงเกินไปมาสู้ได้ดีขึ้นครับต้องชมครับทีมแคท FC จังหวะนี้สวยนะครับแคท FC ทะลุมาไม่ได้ครับแถว2ยังเก็บได้อยู่ค่อยๆคึงมาครับอัธชัยมงต่อมาให้เพื่อนไม่ถึงครับกวินรับไว้แล้วเจ็บเลยครับน่าจะตะคิวขึ้นครับจังหวะมงกลับคืนต่อมาเพื่อนครับอัศชัยโอ้ล่าสุดคู่บิ๊กแมตช์ดูเหมือนจะมีเรื่องของใบแดงเกิดขึ้นแล้วครับคู่ระหว่างชลบุรีเปิดบ้านพบกับ SCG เมืองทองนะครับล่าสุดผ่านมา38นาทีครับทางเมืองทองเหลือ10คนในสนามนะครับแนวรับอย่างสราวุธนะครับที่นี่ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับโดนเหลืองที่2ไล่จากสนามไปครับเอาละครับตอนนี้สกอร์1-1แต่ชลบุรีได้เปรียบเรื่องผู้เล่นนะครับเมืองทองเหลือ10คนการถ่ายทอดสดแล้วก็การจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโตโยต้าช้างธนาคารกรุงไทยปตท.แกรนด์สปอร์ตการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับโค้ชเอกเศรษฐกรชัยนี่คงต้องกระตุ้นผู้เล่นมากขึ้นหน่อยครับในช่วงครึ่งเวลาหลังจากเสีย2ประตูติดกันครับในช่วงต้นตอนนี้เนี่ยยังดูการบาดเจ็บของผู้เล่นแคทอยู่ครับส่วนฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนี่พอชลบุรี FC มีผู้เล่นมากกว่าครับก็อาศัยจังหวะนี้นะครับโจมตีแนวรับเมืองทองแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำ2-1นะครับจากนูรุนศรียันเกมครับอ
ลับมาดูเกมของเราต่อครับกำลังจะมีการดรอปบอลแล้วเป็นโรมูโดครับน่าจะเตะคืนให้เราเล่นต่อเลยครับผ่านมากำลังจะครบ8นาทีนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลัง5-2ครับโรมูโดเอาแล้วยังไงครับก็สุดท้ายให้เป็นแคท FC ครับได้เปิดเข้ามาถึงมาจังหวะนี้ออกมาทางฝั่งซ้ายไปเบติดครับอาทิชัยครับจังได้อยู่มาที่บอลเองครับวิสุทธิ์ไม้จันทร์วิสรุตยัดกลับมาแล้วบอลมาเข้าทางตรงกลางยิงไม่ได้เอาครึ่งบอลเสียแล้วจะโดนโต้กลับขึ้นมาครับ2-2แล้วแหมยังถือว่าไวพอครับผู้สินโอ้ย้อนกลับมาให้เป็นลูกฟาวครับโอ้เนี่ยครับจังหวะที่มองแล้วดูแล้วน่าจะเสียเปรียบเลยครับโดนแทะจังหวะนี้ดูครับตามมาดีนะครับวรพ์แต่สุดท้ายก็ไปเข้าหนักครับเข้าหนักแสงอนุชาครับเอาละครับได้เป็นลูกฟรีคิกของเจ้าบ้านครับสีพุ่มสีสะเกดในช่วงครึ่งหลังผ่านมา8นาทีครับเกมอาจจะหยุดบ่อยไปหน่อยนะคนยิงคราวนี้ไม่ใช่โรมอนโดครับเป็นภูมิทรัพย์ไหลมาเล่นสูตรครับจังหวะเปิดบอลนี่แป๊กไปหน่อยแต่ยังได้ครับสีปทุมภูมิทรัพย์ชิปมาแหม่มงเช็ดไม่มีอะไรครับเข้ามือนราธิปแล้วตัดสินใจเคลื่อนยาวมาช่วยทีมได้ครับแต่มุ่งขึ้นมาครับอธิชัยรอสัญญาณครับย้อนมาแล้วไม่ต้องจับยิงซะเลยครับไม่ตรงกรอบวิ่งมาใส่เต็มๆเลยครับวรพศภูมิทรัพย์ครับได้บอลทำชิงอนุชาแล้วแหวกมา2คนโดนเตะแบบนี้อ้าวแล้วไม่ฟาวครับไม่ฟาวจะโดนโต้กลับมาแล้ว2-3มามีพื้นที่แล้วยิงติดเซฟกวินโอ้จังหวะนี้ได้ลองยิงเลยครับสมิธครับอิงตัวสำรองอาจจะให้เป็นลูกฟาวเพราะมีจังหวะต่อเนื่องอะไรครับเนี่ยครับโอ้โหไปเหยียบข้อเท้าครับแล้วมีผักนิดนึงด้วยครับได้ต่อพยายามจะฝากบอลมาริมเส้นฝั่งซ้ายครับไม่แม่นจะทำชิ่ง 1-2 ครับทางฝั่งของศรีปทุมมาดีครับแคท FC หยุดอยู่ตรงนี้แม่โดนบังอยู่2คนครับก็ตัดสินใจยิงยัดเข้าไปครับสมิธคือบังบอลดีครับบางบอลนี้แล้วมันมีเหลี่ยมที่เสาแรกพอดีครับยิงยัดเข้าไปอีกทีครับไหลขึ้นมาเอ้าไม่รู้กันแล้วครับจะโดนสิงห์โต้กลับมาขึ้นมา2คนไม่ผ่านแล้ววัชรินทร์จะโดนโต้กลับมาบ้างครับบรพศขึ้นมาแล้วออกมาทางฝั่งขวามีพื้นที่มีเวลายิงลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้แบบเหน่งๆแล้วสมิธอีกครั้งนึงครับที่เขาได้ยิงดูครับจับแล้วมีเวลารูปติดปลายมือกวินนิดเดียวครับออกมาบางทางแล้วเนี่ยครับต้องเลือกยิงไปที่เสาไกลครับติดเซฟดูกันต่อครับคิกอินของแคท FC จะเล่นแบบไหนครับมีสูตรหรือเปล่าคืนมาแล้วยิงติดบล็อกคือลูกแบบนี้นี่ถ้าไ
ไม่แม่นยิงผ่านยากครับเพราะโดนบังตั้งแต่เปิดบอลไปหาเลยครับเตะมุมครับของแคท FC ไหลคืนกลับมามีสกิมเลื่อนให้หน่อยครับแต่ยังได้อยู่อีกทีครับโดนโมโดเอาชัวออกไปก่อนเลยครับระสำเหมือนกันนะครับระสำพอสมควรทางสีประทุมแม้จะนำอยู่3ลูกก็ตามครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในคู่ระหว่างชลบุรี FC กับ SCG เมืองทองนี่ก็มีใบแดงที่2นะครับเป็นของฝั่งเมืองทองครับโอ้โหเหลือ9คนนะครับมาดูที่ราชภัฏศรีสะเกษกันต่อหลุดมาถึงหน้าประตูครับเฉาอากาศจบได้หรือเปล่าวนไปวนมาครับวัชรินทร์นมัสการครับยิงยัดมาที่เสาแรกมีเพื่อนรออยู่เสา2นะฮะได้จากลูกเตะมุมแล้วยิงยัดมาอีกครั้งนึงครับไม่พ้นอันตรายโรโมนโดยิงออกโอกาสของผลติดๆครับยังเปลี่ยนเป็นประตูที่6ไม่ได้โรมอนโดเปิดบอลมาอย่างแย่งกันอยู่เป็นบอลของแคท FC ครับเอากลับคืนมาได้วิสรุตออกบอลมาสั้นๆให้กับวรพจน์ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับยิงอัดผู้เล่นสิงห์ปทุมเอาเป็นเตะมุมเปิดมาโดนตัดแล้วครับเอาละครับโรโมนโดหลุดเดียวจะยิงหรือจะส่งครับโอ้โหส่งมาที่เสา2ครับแต่ว่าเข้าโฉบมาไม่ทันครับเฉลิมพลเนี่ยครับดูครับเปิดมุมมาของแคท FC เนี่ยสั้นไปนิดนึงแล้วโดนโต้กลับมาทีถึงหน้าประตูเลยครับคือจ่ายแรงไปนิดเดียวครับโรโมนโดเพื่อนวิ่งมาแล้วมันไม่ทันยังได้คีนึงครับเอามงออกมาก่อนโอ้คราวนี้กลับมาเป็นทางเจ้าถิ่นบ้างครับได้กดดันยังชิงเหลี่ยมชิงจังหวะกันครับอภิเชษเปิดบอลมาแคท FC ได้เป็นลูกฟาวครับขึ้นเกมมาถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วฮะจังหวะสุดท้ายนี่กลายเป็นไปเสียฟาวเหลือ9นาทีนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนี่ครับสื่อสารบรรยากาศครับที่สนามของเจ้าบ้านนะครับสืบศรีสะเกษครับมากัน4คนนะครับแก๊งนี้แต่ว่าดังทั้งสนามครับนะฮะก็อยู่บริเวณด้านซ้ายของสนามนะครับต้องมีสีสันแบบนี้ครับสนามฟุตซอลเอาละครับมาดูเก่งมันต่อเอาละครับมีพื้นที่แล้วยิงจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้มีโอกาสอีกครั้งนึงครับพิเชษบุญมานิดนะครับเนี่ยครับยิงด้วยขวาพยายามยิงกระเสาแรกครับกวินก็ไม่ทันแล้วครับล้มแต่รับไม่ได้ครับบอลไม่ตรงกรอบเองคุมทรัพย์ก็มองขาดนะครับว่าพิเชษคงต้องยิงแน่ครับก็สไลด์ไปขวางเลยแต่ว่าตัวเองมีอาการเจ็บเองด้วย
ี๋ยวเช็คสกอร์ในคู่อื่นๆนะครับจบการแข่งขันเพิ่มไป1คู่ชลบุรีบลูเวฟนี่บุกไปชนะสมุทรปราการ2ประตูต่อ1ก็เป็นชัยชนะของชลบุรีบลูเวฟตามคาดนะครับแต่ว่าสกอร์ไม่ได้ขาดอะไรครับส่วนที่ตาปรีอารีนาครับสุราษฎร์ธานีกับการท่าเรือยังเสมอกัน2ประตูต่อ2แคทเอฟซีจ่ายผ้ากันเองหม่งสกัดออกมาได้ครับแคทเอฟซีค่อยๆพาบอลขึ้นมาหลอกมาสวยครับอภิเชษจ่ายให้เพื่อนหลุดไปล่อเป้าได้ประตูจี้มาแล้วครับ3ประตูต่อ5ตัดเกมได้จากลูกเตะมุมหน้าประตูครับแล้วก็โต้กลับมาเป็นประตูที่3ครับอามิตรพนารักษ์นะครับทำประตูได้ครับนาทีที่32ของการแข่งขันทำไปทำมานี่มีโอกาสนะครับคือความห่างก็อยู่แค่2ประตูครับดูจากมุมหลังประตูเมื่อคู่นี้เนี่ยเหมือนจะมีมุมเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอกวินออกมาปิดมุมเนี่ยมันแทบไม่เหลือเลยครับแล้วก็มันเหลือแค่มุมเดียวครับแล้วก็แปรลอดหว่างขากวินเข้าไปนะครับดูครับจังหวะนี้คิกอินของทางโรมูโดเคลียร์คืนมาแล้วมีพื้นที่ครับอนุชาเท้าซ้ายเคลียร์มาก่อนตัวหูยิงชนเสาจังหวะนี้หนึ่งเม่งเลยครับโอ้ของสมยศครับยิงไม่ดีแล้วจะได้อีกทีหนึ่งมาที่โรมูโดไหลมาไม่ถึงแล้วครับจะโดนโต้กลับขึ้นมาเอาบอลไม่ได้แล้วจังหวะนี้อัตชัยพิมบูลครับกราฟิกนี่ยังขึ้น5ต่อ2นะครับแต่ว่าสกอร์ตอนนี้5ต่อ3นะครับครับพอบอลกันไปมาครับจะแทงทะลุช่องไม่ผ่านศรีปทุมก็ขึ้นมากันจังหวะนี้ก็ไปดักบอลนะไม่ให้เฉลิมพลเนี่ยเปิดบอลเข้ากลางได้ครับถ้าเปิดบอลมาเสา2นี่อันตรายเลยครับจังหวะนี้มาฮินครับเจ้าบ้านศรีปทุมโอ้โดนไล่หนักเลยครับเพสซิ่งเร็วไม่แน่ครับเราอาจจะได้เห็นโทเปของทีมเยือนก็ได้ครับในช่วงที่เหลือจากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับอามิตรวรพจน์วรพจน์ยังฝืนไปได้โอ้โหยิงฉีดยาจังหวะนี้ครับกวินเซฟไว้ได้อย่างสุดยอดคิดว่าจะไล่มาเป็น4ต่อ5แล้วครับดูครับนี่ครับยิงแบบนี้ก็ไม่ห่างมือกวินมากนักโอกาสเริ่มมีเรื่อยๆแล้วครับ
ตรงนี้พยายามจะฝากว่ามาทางฝั่งขวาครับไม่ได้เหมือนจะมีผู้เล่นเจ็บครับเนี่ยครับเป็นนราธิปครับผู้ศัตรูของแคท FC การถ่ายทอดสดและการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกในฤดูกาล2015นี้ครับต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าช้างแฟนสปอร์ตธนาคารกรุงไทยครับปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับและนี่ก็เป็นฤดูกาลที่2นะครับที่ SMM TV เนี่ยรับหน้าที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลลีกครับวันนี้สกอร์ที่ออกมาเนี่ยภูเก็ตคือนำไป6-4แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายนนทบุรีมีฮึดนะครับตีเสมอ6-6ก็อาจจะทำให้เข้าทางชลบุรีบลูเวฟไปอีกนะฮะก็จะมีเพียงแค่ราชนาวีครับทีมหัวแถวเมื่อวานนี้ครับที่ชนะก็ทำให้รักษาอันดับ2ไว้ได้ต่อไปส่วนการท่าเรือวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วครับยังเสมอกับสุราษฎร์อยู่2-2เขี่ยสั้นๆครับลูกคิกอินมันไหลขึ้นมายิงแล้วไม่ได้ครับนัดตุ่มแก้วครับโรมูโรฉีดยาขึ้นมาก่อนแล้วบอลเป็นของทีมเยือนอีกแล้วครับดูเหมือนจะเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเลยครับเล่นดีมากครับในช่วงครึ่งหลังแคทเอฟซีจังหวะนี้ไปครึ่งบอลพลาดแล้วจะโดนสวนกลับขึ้นมาเอายังได้อยู่ครับอีกทีครับแข็งกว่าโอ้แล้วล้มผู้สินให้เป็นฟาวครับดูภาพช้าครับจังหวะเบียดกระแทกกันแล้วนี่ครับยกขาขึ้นมาครับทางอามิตรพนารักษ์ก็เลยทำให้หน้าคำมัมไปเลยครับอนุชาหอมเสนโรมอนโดคิกอินเข้ามาครับจ่ายขนานขึ้นมาทางด้านซ้ายวัชรินบังบอลไว้โอ้โหแต่ว่าจังหวะยิงยังทำได้ไม่ดีพอครับประตูต่อไปสำคัญนะครับถ้าเป็นของแคท FC ก็ไม่แน่ว่าจะจบออกมายังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของศรีปทุมศรีสะเกษนี่ก็คงจะทำให้สบายขึ้นนะครับในช่วงท้ายเกมครับคิกอินโดยโรมอนโดครับอนุชาจะเลี้ยงลุยไปครับก็โดนสมิธเนี่ยบังบอลออกข้างครับวางบอลยาวขึ้นมาครับกวินแซ่โลกออกมาตัดบอลได้ดีปล่อยบอลเร็วให้กับโรมอนโดสมยศจะเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วจ่ายย้อนหลังเพื่อนไปเยอะครับจ่ายย้อนไปหน่อยครับยังได้อยู่ครับแคทเอฟซีคิกอินครับโดยวรพจน์โดนไล่บีบสมิธเล่นสั้นๆให้กับวรพจน์ยกมาพื้นที่ว่างครับทำได้ดีปิยพงษ์สองผิวครับสปีดตามเอาบอลทันอ
4นาที55วินาทีโดยประมาณนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังตามหลัง2ลูกครับแคท FC ยังเชียงสนุกครับทีมเจ้าถิ่นกินของนางศรีปทุมครับโนมูโดเปิดดวงๆขึ้นมาหม่งแล้วเป็นบอลออกครับเป็นบอลของทางศรีปทุมนะครับได้ต่อจบเพิ่มไปอีก1คู่นะครับก็แชร์แต้มกันไปครับทางสุราษฎร์ธานีกับการท่าเรือครับเสมอกัน2ประตูต่อ2แล้วฝากมาจังหวะนี้ไม่ดีครับภูมิทรัพย์พยายามจะฝากมาให้กับทางโรมูโดกระโดดต่อมาครับภูมิทรัพย์เอาดักไว้แล้วพลาดเลยครับจังหวะนี้ดึงโอ้โหผู้สินว่ายังไงครับดึงแล้วน่าจะให้เป็นลูกฟาวย้อนหลังเลยครับภูมิทรัพย์คือจับบอลแล้วพลาดเองด้วยครับโอ้พลาดเองแล้วดีที่กวินยังเซฟได้ต้องดูว่าผู้สินจะยังไงต่อครับให้ฟาวแล้วจะดูเหมือนจะได้เป็นลูกฟรีคิกด้วยนะครับการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจบไปแล้วทุกคู่นะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดพ่ายต่ออุบล UMT 0-2อุบลราชธานี FC นะครับชนะสุรินทร์5-1ทำให้ตอนนี้นะครับกลายเป็นอุบล UMT นะครับขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงของโซนนี้แล้วครับซึ่งคู่ที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยเลยซิตี้เสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับก็เลยทำให้เลยซิตี้มีเพิ่มมาเป็น45คะแนนนะครับคือแต้มเท่ากับอุบล UMT นะครับแต่ว่าณตอนนี้ลูกได้เสียของอุบล UMT ดีกว่าครับส่วนขอนแก่นยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงนี่นำไปโด่งเลยครับตอนนี้55คะแนนนะครับนำถึง10คะแนนมาดูที่ราชภัฏศรีสะเกษครับโอกาสดีที่ได้ประตูที่4อย่างที่บอกครับประตูต่อไปสำคัญครับถ้าเป็นของแคท FC นี่ก็มองไม่ออกนะว่าจบเกมการแข่งสกอร์จะอาจจะเป็นฝ่ายไหนนะครับที่ชนะจังหวะนี้สำคัญมากครับแล้ววิ่งมายิงติดเซฟกวินซ้ำอีกทีนึงเอาเรียบร้อยเลยครับเอาเลยครับไล่มาแล้วครับแคท FC 4ประตูต่อ5ครับลูกซ้ำของวรพจน์พุทธไทยสงฆ์นะครับยิงแหวกกำแพงเข้าไปโอ้มีคนยืนอยู่หน้าประตูเยอะแยะเลยครับแต่ว่ายิงผ่านกำแพงมนุษย์เข้าไปได้ครับใครจะเชื่อครับครึ่งแรกศรีปทุมนำอยู่4-0แล้วรูปเกมดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาไม่ถึง2นาทีดีครับแคท FC ได้ประตูความหวังไล่มาเป็น4-2ครับแล้วตอนนี้สกอร์ห่างประตูเดียวครับ4ประตูต่อ5ครับแล้วเวลาเหลือ4นาทีครึ่งครับโอ้อีกพอสมควรเลยครับต้องดูครับว่าตามหลังประตูเดียวครับโคตรน้อยณรงค์ศักดิ์คงแก้วครับจะตัดสินใจเล่น power play มั้ยนะฮะก็ติดทีมชาติพร้อมๆกันนะครับกับทางเศรษฐกรชัยชื่นตาแล้วทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของทั้งคู่ก็คือการแข่งขัน World Cup 2008ที่ประเทศบราซิลครับต้องตื่นกันหน่อยแล้วครับผู้เล่นของศรีปทุมศรีสะเกษจากนำ4-0นะครับตอนนี้ไล่มาโดนไล่มาเป็น4-5ครับวางเท้ายิงได้ดีครับอนุชาหอมเสนแต่ว่านราธิปนี่ยืนปิดมุมเสาแรกอยู่แล้วเล่นกันสั้นๆครับได้ยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับโตกลับขึ้นมาติดโรมอนโดจังหวะที่เบียดแย่งบอลครับอัธชัยพิมพ์บูลกับภูมิทรัพย์สุดท้ายนี่เป็นอัธชัยนะครับไปเสียฟาวครับภูมิซ้ำนี่เหลี่ยมดีกว่าเยอะครับอ
แคท FC ได้ลูกคิกอินเข้ามาวรพจน์ออกมาทางด้านขวาอัตชัยครับจะลุยไปเองเบียดแย่งกับโรมอนโดลำบากครับคนละไซส์กันเลยครับอัตชัยกับโรมอนโดแล้วโรมอนโดวางบอลยาวมาแม่นด้วยครับโอ้โหยังไม่ออกจะยิงได้หรือเปล่าไม่ได้ครับอนุชาหอมเสนนี่เอาบอลลงได้ดีครับจังหวะที่โรมอนโดวางบอลยาวมาแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงมุมมันก็ไม่มีครับแล้วเพื่อนก็เติมขึ้นมาช้าครับได้ลุ้นต่อจากลูกเตะมุมดูครับเซฟปลายมือเลยครับนราธิปานมี4นาทีครับเปิดยาวมาจังหวะนี้มาจังหวะนี้ติดไม่มีอะไรครับกวินแซ่หลบเปิดบอลขึ้นหน้ามาโดนวรพจน์ดักเก็บไว้ได้ครับขึ้นเกมมาทางซ้ายวรพจน์มาที่สมิธครับอัธชัยอัธชัยจะจ่ายยัดเข้ากรอบเขตโทษติดโรมอนโดสามนาทีครึ่งในช่วงครึ่งเวลาหลังครับวางบอลนี่แรงเกินไปปล่อยบอลสั้นๆมาที่นัทตุ่มแก้ววิสรุตสมิธครับมองหาเพื่อนอยู่วิสรุตไม้จันจ่ายบอลมาไม่ดีครับเข้ามือของกวินแซ่หลบคว้างยาวทันทีสองนาทีเสร็จครับสุดท้ายแล้วในวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะต้องตามดูครับจาก4ประตูที่นำห่างตอนนี้เหลือแค่ลูกเดียวครับและเป็นบอลโต้กลับขึ้นมาของอนุชาอนุชาเลี้ยโอ้โหดูครับยิงแบบนี้ยังไม่เข้าทางนราธิปรับไม่ได้แล้วจะโดนโต้กลับขึ้นมาครับโอ้ดูครับพอบทจะยากก็ได้ประตูยากเหลือเกินครับ1-1แล้วครับอนุชาบุกกะใช้ให้รอดวางขาครับแต่นราธิปานมียังล้มตัวแล้วเอาบอลหยุดไปที่บริเวณต้นขาได้ครับยังไม่โดนทิ้งห่างเกิน2ประตูการมีแต้มก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับต้องขอเวลานอกครับมีการขอเวลานอกในช่วง2นาทีเสร็จๆครับแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนัดต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นนัดที่16จะลงแข่งในวันพุธที่1กรกฎาคมนะครับคู่ที่ถ่ายทอดสดทาง SMM TV แห่งนี้ในเวลา 18:30 นชลบุรี FC ครับจะเจอกับทีมสุราษฎร์ธานีในเวลา 18:30 นครับก็รอติดตามรับชมกันได้บอลกันไปมาเสียการคลองบอลครับโรมอนโดจะพยายามไปแย่งนะตอนนี้บอลกลับมาเป็นของศรีปทุมศรีเกตเอาละครับให้กับอนุชายิงหลุดเสาแรกไปครับเหลือไม่ถึง2นาทีนะครับกวินเซฟออกมาได้ซึ่งดูจากรูปเกมแล้วก็คงจะไม่เล่น power play แล้วครับทาง Cat FC โอ้โหแล้วโดนเกี่ยวขาครับจะเป็นใบเหลืองหรือเปล่าวรพจน์ครับโดนมุชายังนอนนิ่งอยู่เลยครับ
ไม่น่ารอดครับจังหวะนี้ดูครับคือไปขวางจังหวะแรกนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าพอโดนลากบอลผ่านไปแล้วนี่ครับหนึ่งนาที42วินาทีครับกับ1ประตูที่แคท FC ตามหลังอยู่น่าจะเป็นสำคัญนะครับจุดโทษจุดที่2ครับจุดที่2ครับแล้วคนที่รับหน้าที่ยิงดูเหมือนจะเป็นโรมูลโดครับเท้าขวาหนักและแม่นอยู่แล้วครับดวลกับนราธิปปามีครับโรมูลโดกัปตันทีมของสีพรมศรีสะเกษคือถ้าได้ประตูมาน่าจะคลายความกดดันเลยครับโรมูลโดวิ่งเข้ามายิงเนี่ยครับติดเซฟแล้วดูครับดีใจแบบสะใจเหลือเกินครับนราธิปานมีคือมันก็ยิงยากเลยครับมันก็ยิงยากเพราะว่าผู้เสียประตูสามารถออกมาได้ครับเรียกมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับจากลูกเตะมุมเอาครับแคท FC เล่นยังไงต่อครับเริ่มเปลี่ยนตัวแล้วจังหวะนี้จับบอลไม่อยู่ครับโอ้จังหวะพลิกสวยเลยครับอธิชัยผู้สวัสดิ์โรมันโดจะย้อนหลังมาครับภูมิทรัพย์จ่ายพลาดแคทตัดเกมได้กลางสนามได้ฟาวครับเอาอะไรครับแคท FC ได้ฟาวบ้างเนี่ยครับนัดปุ่มแก้วพาบอลไปข้างหน้าครับแต่ว่าโดนเบรกโดยอนุชาครับเป็น3คะแนนถ้าชนะเนี่ยจะเป็น3คะแนนที่ยากกว่าที่คิดนะครับทางสีปทุมศรีสะเกษก็คงจะรู้ดีนะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือว่านัดเดียวที่แคท FC ชนะในฤดูกาลนี้ก็คือการชนะสีปทุมศรีสะเกษเนี่ยแหละครับดูครับกำแพง2คนครับของศรีปทุมแคท FC จะมีสูตรเล่นแบบไหนหรือเปล่าครับรอสัญญาณครับดูถอยหลังไปไกลมากครับระยะแบบนี้นี่เคยยิงเข้ามาแล้วนะครับในการแข่งขันสตาร์ทพาสซิ่งฟุตซอล FA ครับวรพจน์ไม่ยิงครับจ่ายไม่ดีโอ้แล้วโดนสวนกลับครับอนุชายังไม่เลือกจ่ายแล้วก็พอจ่ายนี่ก็เพื่อนตามไม่ทันครับยังมีเวลาครับรับปุ่มแก้วพาบอลขึ้นมาวรพจน์บอลมาที่นราธิปครับน่าจับบอลไม่ดีครับจังหวะพลิกของอธิชัยผู้สวัสดิ์น่าจะพยายามเล่นกับเวลาอะไรครับสีพุ่มสีเกตเนี่ยครับได้แล้วคึงบอลไว้โดนจับแล้วแทนที่2คนผู้สินหนีบอลอะไรครับมันจะเป็นบอลโต้กลับขึ้นมาขอแม่ยังไงครับโอ้บอลน่าจะยังไม่นิ่งครับเนี่ยครับคือจังหวะแล้วได้เปรียบอะไรครับพยายามจะเล่นพยายามจะเล่นเร็วครับครับนี่ก็พยายามจะไปกดดันผู้สินนะครับธนงศักดิ์ทรัพย์บริบูรณ์ผู้ช่วยโค้ชนะฮะแหมทางโค้ชน้อยณรงค์ศักดิ์ก็ต้องบอกให้ใจเย็นๆครับอ
้องแม่นนะครับในการเข้าทำครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากจะดีดไม่เข้าใจกันกับเพื่อนแล้วลองยิงไกลครับโอ้โหปัดไปชนคางกับนราธิปปลายมือครับโดนเกี่ยวขาล้มลงไปเสียฟาวแล้วก็รับใบเหลืองไปเป็นของแถมครับอนุชาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้แล้วออกมาไกลเหลือเกินครับนราธิปานมีโชคดีที่ยังไม่เสียประตูครับจังหวะนี้ลูกเซตพิษแบบนี้คงต้องเน้นนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วทางนราธิปก็ขึ้นมาแล้วด้วยครับยิงไกลครับไปติดโรมอนโดโอ้โหนี่ครับบอลโอ้ยดูเหมือนจะบอลไปชนเสาหรือเปล่าเมื่อสักครู่แล้วเด้งมาพยายามจะเล่นต่อครับแต่สุดท้ายไม่ทันเลยครับจบเกมมี9ประตูครับโอ้มาสนุกในช่วงครึ่งเวลาหลังครับสุดท้ายครับเจ้าบ้านครับสีรุ่มสีสะเกดครับเฉียดชนะแคท FC ไปได้อย่างบุดบิดเลยครับ5ประตูต่อ4ครับโอมาสนุกในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับก่อนจะกลับมาชมกันในขันในช่วงสุดท้ายกันนะครับในวันนี้ครับ